ไปคุณอภิรักษ์ค่ะจากจันทบุรีสวัสดีค่ะคุณอภิรักษ์คะครับสวัสดีครับค่ะมีปัญหาเรื่องอะไรคะเรื่องที่ดินใช่ไหมคะครับอยากถามว่าใบบ.ท.6เนี่ยทำไมถึงต้องออกโฉนดได้ครับทำยังไงถึงจะออกโฉนดได้นี่คือคำถามเหรอคะครับพ.บ.ท.6มีไหมพี่น้องคุณถามว่าจะเอาไปออกโฉนดใช่ไหมครับที่ดินคุณครอบครองอยู่กี่ไร่อ่ะประมาณ8ไร่ครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีจันทบุรีครับอำเภอท่าใหม่ครับท่าใหม่เป็นที่ว่างเปล่าไม่มีเอกสารสิทธิ์เสียแต่ภาษีบำรุงท้องที่นะครับมีหลักฐานอยู่แค่นั้นนะครับแล้วเคยเข้าโครงการบอกดินเพื่อขอออกโฉนดแล้วหรือยังลองแล้วครับลองแล้วตอนนี้รออยู่ใช่ไหมเขายังไม่มาเดินรังวัดสำรวจใช่ไหมใช่ครับถ้างั้นก็คุณนัทดนัยต้องเอ้ยคุณอภิรัตน์ต้องรอครับค่ะต้องรอเขาเดินคุณเข้าโครงการบอกดิน1 2 3มาเข้าโครงการไหน3ครับ3ก็คือล่าสุดเมื่อ30มิถุนายนปีที่แล้วที่หมดเขตไปนะค่ะเพราะฉะนั้นรอการเดินสำรวจจากส่วนกลางซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่เดินสำรวจจากส่วนกลางลงเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนตามโครงการบอกดิน1 2 3เนี่ยทั่วประเทศปีงบประมาณละ 50,000 รายนะจากทั้งหมดประมาณ 400,000 รายค่ะเพราะงั้น 4 5 20ต้องใช้เวลากี่ปีอ่ะโอ้โหหลายปีเลยอ่ะ4ปีใช่อย่างน้อยก็คือถึงจะหมด 400,000 น่ะเนาะแล้วดูทรัพยากรด้วยเจ้าหน้าที่บุคคลต่างๆด้วยนะคะคุณอภิรักษ์รอนะแล้วก็อย่างนี้ครับอย่างนี้นะอย่างนี้นะเราขึ้นอยู่กับที่ดินเขตไหนอ่ะอำเภอท่าใหม่ครับท่าใหม่ก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดินที่ท่าใหม่ว่าเขาประกาศเขตพื้นที่ในตำบลที่เขาจะมาเดินสำรวจของเราแล้วด้วยแล้วใช่ไหม ไปตรวจสอบตรงนี้ซะหน่อยหนึ่งนะนะคะครับโอเคถามว่าจะได้โฉนดก็ต้องเจ้าหน้าที่ต้องไปเดินสำรวจทีนี้ถ้าพอเขาเดินสำรวจแล้วที่นั้นจะต้องไม่เป็นที่สาธารณะที่ป่าที่สงวนอะไรทั้งสิ้นถ้าไม่เป็นออกโฉนดให้ได้ถ้าเป็นออกให้ไม่ได้แต่ไม่ไล่คนออกก็จัดรูปที่ดินใหม่ว่าจะให้อยู่อย่างไรนะครับคุณลุงครับสวัสดีครับ